ดวงปังประจำปีใช่แล้วนะครับผมแต่ว่าต้องเริ่มจากมกราคมก่อนเพราะว่ามกราคมก็คือเดือนนี้วันนี้วันแรกแล้วก็ดูด้วยว่าวันไหนอะเฮงประจำเดือนถูกต้องพร้อมไหมโอ้ยเริ่มงงไปหาคำตอบดีกว่าวันเสาร์วันเสาร์แน่นอนหรือวันจันทร์เอ๊ะศุกร์ค่ะไปเช็คกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครอบครัว The People Show ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าใครที่เกิดวันไหนดวงปังและใครที่เกิดวันไหนต้องระวังในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีครับเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่คุณที่เกิดวันจันทร์ครับสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่ Emperor คือไพ่จักรพรรดิและไพ่เจ้าชายเหรียญอีกหนึ่งใบคือไพ่หอคอยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแต่มีข่าวดีในเรื่องของงานต่างประเทศการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปร่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้นะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีลาภลอยฟุกๆและยังมีช่องทางในธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงนั้นงานด้านอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษครับถ้ามีโอกาสสวดอิระชาคตะรักษา15จบและบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเป็นทานบารมีครับคุณที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่เจ้าหญิงคทาได้ไพ่ The Empress และได้ไพ่ The Sun ครับคุณที่เกิดวันอังคารมีเกณฑ์โดดเด่นโดยเฉพาะงานด้านอาหารเครื่องดื่มกลางเดือนไปถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักอีกด้วยเฮงยืนหนึ่งไปเลยสำหรับคุณที่เกิดวันอังคารนะครับในเรื่องความรักและก็ความสัมพันธ์ครับสวดติหังจะโตโรทีนังทั้งหมด8จบและบริจาคเลี้ยงอาหารให้กับเด็กกำพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันพุธได้อิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญอิทธิพลของไพ่นักเดินทางและไพ่รถศึกครับธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งงานด้านการขายการตลาดโลจิสติกมีเกณฑ์สำเร็จโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของซ่อมรถและอุบัติเหตุในช่วงต้นเดือนกลางเดือนถึงปลายเดือนมีลาภลอยฟุกๆจากการเดินทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเด่นเป็นพิเศษครับมีโอกาสได้บริจาคเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับเด็กยากจนคนด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันพฤหัสบดีอิทธิพลของไพ่ราชาคทาเฮงยืนหนึ่งไปเลยในเรื่องของงานประจำไพ่ Justice คือเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความโดดเด่นเป็นพิเศษตกลงกันได้เรียบร้อยดีที่รอคอยในเรื่องของการงานการเงินมานานมีเกณฑ์สำเร็จและมีข่าวดีครับในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนระมัดระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านรวมไปถึงของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็ช่องท้องด้วยนะครับทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่1ถ้วยได้ไพ่2คทาและไพ่3เหรียญครับมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดารานักร้องนักแสดงและยังมีเกณฑ์เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆมีข้อเสนอใหม่ๆในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับเดือนนี้ใครที่ยังโสดยังมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้ด้วยคุณที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสบริจาคเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับสำหรับคุณที่เกิดในวันเสาร์นะครับอิทธิพลของไพ่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือไพ่เดวิลต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมและเรื่องของสายตาทั้งของตัวเราเองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยครับแต่มีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆและกลางสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นต้นไปมีข่าวดีในเรื่องของงานดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของการเงินอีกด้วยครับธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวเลขการเงินการบัญชีเด่นเป็นพิเศษครับบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือน
มกราคมนี้ครับถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษจากอิทธิพลของไพ่10ถ้วยครับไพ่ใบนี้หมายถึงมีข่าวดีจากธุรกิจครอบครัวรวมไปถึงจากคนรักการขยายครอบครัวการซื้อบ้านการมีบุตรด้วยนะครับและกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับยังมีโชคดีในเรื่องของการเงินอีกด้วยครับถ้ามีโอกาสคุณที่เกิดวันอาทิตย์งานด้านราชการทหารตำรวจมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงเดือนนี้นะครับมกราคมนี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์ยังมีโอกาสที่จะได้ของถูกใจที่รอมานานอีกด้วยนะครับการบริจาคหรือช่วยเหลือบุคคลพิการทางสมองจะเป็นมูลที่ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับแต่ดีที่สุดเลยรับปีใหม่นี้ครับคิดดีทำดีพูดดีที่สำคัญมีเพื่อนที่ดีรับรองดวงดีและชีวิตดีแน่นอนนะครับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าปีใหม่นะขอให้ทุกๆวันเป็นวันดีไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามใช่ไหมปราศจากโรคภัยครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนดีๆเลยนะจ๊ะรู้นี่อะไรฮะรับพรเอาคุณยังโสดเหรอเฮ้ยได้ไงเนี่ยโอ้โหอาฝากผมไม่ได้จะรู้แต่ผมไม่รู้จะหยุดที่ใครขอขึ้นเบอร์ข้างล่างนะคะติดต่อแล้วยายไหมอ่ะยายไหมมีบ้างไหมแบบคำคมพี่เองขอเหี่ยวเลยดูสิเห็นไหมยายไหมเขาสายบุญอ๋อล่าสุดเพิ่งไปนี่สร้างกุฏิให้พระเช่าอ๋อบุญบาปว่ากันไปหมดเวลาปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะฮะใช่ค่ะแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเรียนหนังสือเก่งๆนะฮะเป็นคนดีของสังคมครับเย่อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ The People Show ของเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกๆวันเสาร์7โมงถึง8โมงเช้านะคะช่อง5ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับอ่ะเต้นหน่อยครับ